สวัสดีค่ะพี่น้องเจอกันอีกแล้วมื้อนี้เขามาเบิ่งว่ามันมีหยังต้นมะพร้าวพวงเงินปลูกเตกไทยไว้เดี๋ยวมันจะพอเก็บเลยยังกินบ่ทันกันเลยปะไว้ในนี่สักก่อนต้นมะพร้าวสักก่อนปล่อยน้ำทิ่มเสียซื้อๆกันเลยเอาแกงไทยปลูกใส่น้ำแต่ก่อนกันตอนมันเป็นที่แรกกระดกปลูกปะไว้แต่พอได้กินไปเขาก็บ่ได้ซื้อบ่ได้ใส่สารเคมีปล่อยธรรมชาติและตรงนี้ก็มักเก็บเม็ดไว้เป็นมะขือมันบ่ได้ดูแลปานใดก็เปลี่ยนให้อยู่แต่โน่นโคกน้ำก็พอแต่ซุ้มๆบ่ด้วยโดนเพราะว่าเปิดใส่มะพร้าวด้วยสิก็เลยปลูกออกข้างนอกซะก่อนถ้าอยู่ในคนต้นมันเลยมันก็สิงำกันปลูกใส่พอได้กินไปเป็นมักมันหน่วยกับบริไงบริกินเก็บได้เองมีพันกับเก็บได้เองต้นมะพร้าวก็กำลังสวยงามปลูกทิ้งไว้ซื่อๆจะเป็นมากให้พี่น้องพูดเลยปลูกง่ายภาพพวงเงินนี่ก็เป็นโครงการทางบริษัทแต่ถ้าเต็มโควต้าก็คือมันก็อาจสิบ่ได้หลับเอาอีกบ่หรือจังได๋ไปจักนี่ค่ะก็ลองปลูกเบิ่งเพราะว่าเฮาก็มักปลูกสวนฮัดเฮ็ดนี่แหละกำลังเขียวงามมะพร้าวค่ะคิดว่าสิได้เก็บผลผลิตอยู่แล้วเนี่ยเอ๊ะแต่ได้ฮะเบิ่งดีใช่ปุ๋ยคอกใช่เกลือมันงามเร็วเขียวเร็วเลยถ้าเฮาใช้เกลือไปนั้นถ้าเฮาดูเรื่อยๆมันก็งามเร็วกว่านี้นี่ต้นนี้ได้กินปุ๋ยคอกน้ำนี่ใส่ลายกับบ่ได้พี่น้องเอ้ยไก่ไก่เสียออกให้เบิดเลยไก่มาสะเขามีสวนเขาต้องเอาไก่ออก
นอกจากเขาสิขังโคกไว้กับผู้วินนะมะพร้าวพวงเงินใครอยากปลูกใครคิดสิลองอยากปลูกอ่ะรีบก่อนที่สิติมโคต้าก่อน 50,000 ได้ทางภาคอีสานนั่นนะขอจุดแค่นี้สักก่อนละไว้เจอกันคลิปใหม่พอเลยพี่น้องเอ้ยไปเฮ็ดเวียกสักก่อนทันนี้ก็ได้นะทุกสมหวังเป็นของพี่น้องทุกคนสวัสดีค่ะ